ไปดูนะคะผลงานของเพื่อนสักนิดนึงนะคะประโยชน์ของน้ำผลไม้คนที่หนึ่งเลยค่ะของจิราพรนะคะจิราพรนะคะเขาบอกว่าช่วยผ่อนคลายความช่วยผ่อนคลายและก็แก้กระหายน้ำนะคะแล้วก็เสริมสร้างคุณค่าของโภชนาการนะคะทำให้สุขภาพดีผิวพรรณสวยงามนะคะนี่ก็คือประโยชน์ของน้ำผลไม้รักษาโรคได้บางชนิดนะหรือว่าบางอย่างนั่นเองนะคะทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีนะคะลดรายจ่ายในบ้านถ้าเราทำเองหรือว่าจะเป็นรายได้เสริมได้นั่นเองนะไปดูคนต่อไปนะคะของเด็กหญิงหัตถยาค่ะป.3/2นะคะลูกนะเด็กๆทำผังความคิดมานะคะในเรื่องของเขาบอกว่าช่วยรักษาโรคนะคะสร้างเสริมคุณค่าโภชนาการนะคะโภชนาการถ้าเราทำเองมันก็จะสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองนะคะทำให้สุขภาพดีผิวพรรณสวยงามอีกสักหนึ่งคนนะคะเด็กหญิงยาดานะคะยาดาป.3/3บ้างนะคะลูกอันนี้ก็สวยมากนะคะของยาดานะเด็กๆก็ระบายสีมานะคะทำในสมุดนั่นแหละค่ะนะคะนอกจากที่เราได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องของการปั่นน้ำผลไม้แล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะคะได้ลองชิมกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยชิมค่ะบางคนก็บอกว่าได้ชิมบางคนก็บอกไม่ได้ชิมเพราะว่าถ้าอยู่ปลายทางนั้นก็อาจจะตอนสัปดาห์ที่แล้วผมชิมยาอ๋อนะคะสัปดาห์ที่แล้วเห็นแล้วพี่เตถือมาแต่ว่าเป็นไงเอ่ยไปฉีดยาป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะลูกอ่ะไปดูอีกสักหนึ่งคนค่ะเด็กชายณภัทรเวสสว่าง3/3นะคะลูกนะคะนี่ก็คือผลงานของณภัทรนะคะประโยชน์ของน้ำผลไม้ทำให้สุขภาพนั้นแข็งแรงนะช่วยชะลอความแก่ของร่างกายนะรู้จริงด้วยนะทำให้ผิวพรรณสดชื่นนะคะแล้วก็ทำให้ระบบขับถ่ายทำให้ระบบย่อยอาหารนะคะแล้วก็ช่วยระบบย่อยอาหารนั่นเองนะคะไปดูของเตชินบ้างนะคะเตชินนะคะอันนี้ของเตชินบอกว่าระบบขับถ่ายดีทำให้ร่างกายสดชื่นลดความอ้วนนะคะถ้าเราทำให้มันถูกวิธีก็จะทำให้สามารถที่จะเขาเรียกว่าก็ลดความอ้วนได้โดยที่เราไม่ต้องไปกินยากับคุณคะนะคะไปกินยาลดความอ้วนนั่นเองนะคะนี่ก็คือประโยชน์ของน้ำผลไม้แล้วก็นะคะวันนี้มีผลงานของนักเรียนปลายทางนะคะหรือว่าภาพถ่ายจากคุณครูปลายทางนะคะคุณครูก็ส่งไปยังเฟซบุ๊กคุณครูมิ้งนะคะหรือว่าครูวัฒนามาริโชตและคุณครูวัฒนามาริโชตก็บอกคุณครูในชั่วโมงที่3ว่าคุณครูปลายทางนะคะโรงเรียนวัดบ้านตาลนะคะจังหวัดพิจิตรนะคะก็เรียกว่าอะไรเอ่ยคุณชื่อคุณครูลูกปลานะคะชื่อจริงครูชื่อจริงครูไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะคุณครูลูกปลานะคะทำน้ำผลไม้ปั่นเช่นเดียวกับห้องหลอกอากาศเช่นเดียวกับเรานะคะในนี้ก็คือสมาชิกในห้องโรงเรียนวัดบ้านตาลนะคะชั้นป.3นั่นเองนะคะไปดูนะคะภาพนี้กำลังดูนะคะนี่ผลงานเด็กๆได้เลยไหมคะถือกันคนละแก้วนะคะกำลังมีความสุขกับการได้รับประทานอาหารนะคะภาพนี้กำลังจัดเตรียมนะคะกำลังจัดเตรียมสิ่งที่เราจะทำกันนั่นเองเห็นไหมคะคุณครูปลายทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางก็ได้ทำร่วมกับเราไปด้วยในสัปดาห์ที่แล้วนะคะในเรื่องของการทำน้ำผลไม้ปั่นเห็นไหมคะเด็กๆมีความสุขไหมคะลูกดูในภาพแล้วเพื่อนๆเราปลายทางมีความสุขไหมเอ่ยมีค่ะมีนะคะเพราะว่าครูนั้นใจดีนะคะคุณครูลูกปลานะคะใจดีนั่นเองนะให้เด็กๆนั้นได้รับประทานน้ำผลไม้นะคะแล้วก็มีด้วยกันหลายชนิดด้วยนะคะอย่างเช่นเห็นมีรู้สึกว่าน่าจะเป็นภาพนี้จะชัดหน่อยนะคะเด็กๆเดี๋ยวดูภาพนี้กันดีกว่าว่ามีผลไม้อะไรกันบ้างดูสิคะมีผลไม้อะไรบ้างในจานมีแอปเปิ้ลมีอะไรอีกค่ะอะไรอีกเอ่ยครูไม่แน่ใจว่ามันมีมะนาวส่วนอีกลูกไม่แน่ใจว่าเป็นลูกอะไรเอ่ยส้มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ที่กำลังปั่นอยู่นะคะน่าจะเป็นน้ำน่าจะเป็นน้ำส้มนะคะหรือไม่ก็สับปะรดปั่นนะคะนี่เห็นไหมคะเด็กๆก็มีความสุขสนุกสนานนะคะถ้าเราสามารถที่จะนำไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเด็กๆมีโอกาสได้กลับไปทำที่บ้านนี้ยังเอ่ยอ้าวบางคนบอกว่าไม่มีเครื่องปั่นใครบ้างเนี่ยเอาแม่ไม่ให้ยืมหัวเลาะเลยใครอีกวนิดาวนิดาว่าไงลูกอะไรนะคะเอาไม่มีเครื่องปั่นนะคะถ้าไม่มีเครื่องปั่นก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็เรียนรู้ได้นะคะเรียนรู้ไ
อย่าบอกว่าครูที่อ่านชื่อโรงเรียนผิดอีกนะเอ้าแล้วเนี่ยอ้าวนะคะก็เห็นไหมคะคุณครูว่าแล้วคุณครูต้องอ่านชื่อโรงเรียนผิดอีกแล้วนะคะชื่อโรงเรียนวัดช่องลมจังหวัดระนองเอาแล้วจังหวัดพิจิตรนี่มาจากไหนอะบังเอิญว่าคุณครูนั้นข้อมูลอันนี้มันไม่ได้เข้าเฟซบุ๊กคุณครูนะคะเข้าเฟซบุ๊กคุณครูวัฒนามารีโชตนะคะแล้วคุณครูวัฒนาโทษค่ะคุณครูวัฒนานั้นบอกคุณครูมาคุณครูก็เลยพึ่งหาข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ปริ้นมานะคะอยากให้เพื่อนๆปลายทางโรงเรียนต่างจังหวัดนะคะแล้วก็นักเรียนออกอากาศทราบด้วยว่าเพื่อนๆปลายทางของเรานั้นก็ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนวังไกลกังวลในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเอาขอเอ่ยชื่อโรงเรียนอีกสักครั้งนะคะโรงเรียนวัดช่องลมนะคะจังหวัดระนองนะชื่อครูลูกปลานะคะแต่ชื่อจริงนั้นครูมิ้งไม่ได้เขียนมาให้ครูนั่นเองนะคะนี่ก็คือนะคะสิ่งดีๆนะคะที่กิจกรรมเราได้ทำร่วมกันนั่นเองนะคะส่วนวันนี้เรายังเรียนรู้นะคะแต่จะเป็นหัวข้ออะไรนั้นนะคะไปติดตามในใบความรู้พร้อมๆกันดีกว่าค่ะเชิญค่ะใบความรู้ค่ะพี่ช่างกล้องอ้าวอ่านเลยค่ะรู้จ